نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบท่านพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องครับกลับมาพบกันนะครับกับฮาซิฮิซะบีลีนี่คือแนวทางของฉันนะครับเป็นรายการนะครับที่เราต่อเนื่องจากเมื่อครั้งที่แล้วตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วมุมมองของมุสลิมของเราในเรื่องของวันเขาบอกว่าเป็นวันแห่งการเสียสาวนะครับหรือบางคนใช้คำที่รุนแรงมากกว่านั้นวันการเสียตัวแห่งชาติอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่านั่นคือมุมมองของเขาแต่สำหรับมุสลิมนะครับแต่สำหรับมุสลิมนั้นมีมุมมองอะไรยังไงวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกับท่านพี่น้องนะครับโดยเฉพาะกระแสของคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาจะไม่ให้มีการแต่งงานให้ดูใจกันไปอยู่คู่กันไปทดลองกันไปแต่ขณะที่มุสลิมเราเนี่ยบอกให้แต่งงานก็บอกว่าเป็นเรื่องที่โอ้โหโบราณเหลือเกินนะครับฮะดีษบอกไว้ชัดเจนว่ายามะชะรุชะบาบมันยุสตออามินกุมบะฟันจะตะวัชครับโอ้วัยรุ่นนะครับกลุ่มคนที่มีความสามารถเป็นวัยรุ่นที่มีความสามารถเอ้ยถ้าใครนะครับมีความสามารถที่จะร่วมหลับนอนได้นะครับมีเป็นชายเต็มที่แล้วเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วเนี่ยฟันจะตะวัชฟะมันลัมยัสตะเตะฟะอะลัยฮิบิซูมนะครับถ้าใครไม่สามารถที่จะแต่งงานได้ก็ให้ถือศีลอดนะครับฟะอินนะละฮูวิชาอุนเพราะมันคือการรักษานะครับมุมมองอย่างนี้อาจารย์ว่ายังไงครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับไอ้หะดีษที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอย่างที่อาจารย์ได้เคยส่งเสริมให้แต่งงานคืออันนี้ก็เป็นแนวทางของอิสลามใช่ครับคืออันนี้เป็นแนวทางอิสลามเลยที่พูดอย่างนี้นี่เพราะว่าอิสลามไม่ต้องการแก้ปัญหาทีหลังไม่ต้องการบอกว่าคุณไปอยู่ก่อนหรือว่าอะไรไปเที่ยวไปอะไรก่อนแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีนึงซึ่งเมื่ออย่างที่บอกก็คือเมื่อกระแสสังคมที่มันยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยยุคโลกาภิวัตน์ได้คือภาษาอาหรับจะเรียกว่าเอาละมะนี่ก็คือมันทำลายระบบประเพณีสิ่งดีๆต่างๆของโลกนี่ไปหมดแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งของพวกไม่ว่าจะเป็นพวกมาโทเนียก็คือเป็นกระบวนการของยิวนี่แล้วก็มีอีกหลายกระบวนการที่พยายามบอกว่าอิสลามเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะอย่างนี้คืออิสลามบอกว่าต้องแต่งงานแต่คนคาเฟ่บอกไม่ต้องอยู่ก่อนอย่างนี้เป็นต้นซึ่งแนวทางที่บอกอิสลามต้องแต่งงานก่อนเพราะว่าต้องอิสลามป้องกันไว้ก่อนคืออิสลามต้องป้องกันไว้ก่อนแล้วก็บอกว่าทางที่ดีที่สุดก็คือหากมีความสามารถก็แต่งงานเลยแต่งงานก็มีความสามารถคุณพร้อมแล้วแต่งงานเลยแต่ในฮุกกลมฮะดิษนี้นะถ้าไปดูในเรื่องของกฎหมายครอบครัวอิสลามฟิกอาวันชักซีที่ท่านอาจารย์ก็เคยเรียนมาปรากฏว่ามีอยู่ประมาณ5ประเด็นมีประมาณ5ข้อด้วยกันที่นักวิชาการบอกไว้ว่าเอ๊ะคนที่มีความสามารถจะแต่งงานได้ต้องมีลักษณะ1 2 3 4 5ซึ่งเดี๋ยวจะมาคุยรายละเอียดทีหลังแต่นี่คือแนวทางของอิสลามบอกว่าเอ๊ะหากว่าคุณพร้อมแล้วคุณมีความสามารถก็แต่งงานคือคุณอย่ารอไปเพราะการรอเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยอาจจะว่าไปพลาดพลั้งแล้วก็ไปทำอะไรที่ผิดหลักการอิสลามนี่คืออิสลามสอนว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหากว่าคุณทำไม่ได้ไม่มีความสามารถคุณก็ถือศีลอดไปก่อนเพราะการถือศีลอดนี่คุณไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้เพราะคุณไม่มีกำลังกายคุณไม่มีแรงคือลดไปโดยปริยายเลยเพราะฉะนั้นคนที่ฟังเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่านี่คือหลักการอิสลามเพราะนั้นหากว่าคุณทำไม่ได้คุณก็ต้องลดไปคุณก็ต้องถือสินอดไปส่วนคุณจะถือระยะเวลาเท่าไหร่ก็ว่ากันจนกระทั่งว่าฟันยุกนี่ฮิมุลลอจนกระทั่งว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะให้คุณมีความสามารถหรือว่าคุณมีความมั่นคงแล้วก็แต่งงานได้หลักการอิสลามว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการแต่งงานนี่ก็คือเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะทำให้คนเนี่ยได้เป็นคนที่สมบูรณ์เสร็จแล้วอิสลามบอกว่ายังไม่พอนะหากว่าคุณมีความสามารถอีกคุณก็สามารถแต่งงาน 2-3 ได้นี่คือหลักการอิสลามเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันก็เป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่ดีกว่าคนกาเฟ่ที่เขามีกิ๊กมีอะไรต่ออะไรซึ่งอันอักดานภาษาอาหรับจะเรียกว่าอักดานก็คือหลบซ่อนๆอะไรทำนองนี้แหละครับอาจารย์2-3นี่แสดงว่าเราต้องพร้อมด้วยใช่ไหมครับก็แน่นอนอยู่แล้วครับคือหลักการเขาบอกว่าหาว่าคุณมีความความเที่ยงธรรมประเด็นคืออัดรูนะครับก็นั่นเลยความเที่ยงธรรมไม่แต่ฮะดิษนะครับยังบอกว่าก็บอกเที่ยงธรรมเข็มหนึ่งซื้อให้ภรรยาคนแรกคนที่สองก็ต้องซื้อให้ด้วยก็พูดง่ายๆนี่คือความละเอียดอ่อนในการใช้ชีวิตคู่คือถ้าที่มีภรรยาหลายคนถ้ายังบอกว่าอย่างนี้ก็ต้องบอกว่า
ถ้าคุณจะซื้อตู้เย็นก็ต้อง2เครื่องสองอันเป็นต้นรถก็ต้อง2คันบ้านก็ต้อง2หลังถ้าคิดว่าถ้าอย่างนั้นอย่างนั้นก็ถือว่าถ้าทำไม่ได้ก็หยุดก่อนก็อันนี้หลักการนะผมพูดถึงความยุติธรรมนะเพราะอันนี้แหละมันจะไม่เกิดความเหลื่อมล้ำใช่ครับคือต่างคนก็ต่างก็พูดง่ายๆว่าก็พูดในภาษาอังกฤษจะเรียกว่าวินวินทั้งคู่ก็คือเข้าป้ายกันทั้งคู่อันนี้ก็โอเคอันนี้ก็โอเคเพราะว่าตัวเองไม่สามารถจะบอกว่าไม่ได้จะอ้างว่าอันนี้ไม่ได้ฉันก็ได้เหมือนคุณก็ได้เหมือนฉันก็จบเพราะอย่าลืมว่าสันนิษฐานอื่นเนี่ยพยายามจะมาล้อเลียนเราบอกโอ้โหมุสลิมมีภรรยา4คนอย่างงู้นอย่างงั้นแต่เขาไม่เจาะแล้วก็ไม่รู้เรื่องรายละเอียดไม่ก็ต้องบอกเงื่อนไขไงเราต้องมีเงื่อนไขไม่ใช่ว่าเราจะแต่งงานอย่างที่บางคนอาจจะแต่งงานอันนั้นไม่ใช่คือวันนี้มีมุสลิมหลายคนเหมือนกันที่แต่งงานแล้วปรากฏว่าไม่สามารถทำได้ก็เป็นปัญหาเข้าใจมากเข้าใจว่ามี4คนก็คือ4คนแต่เพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าความยุติธรรมที่ต้องให้ภรรยาคนแรกคนที่2เนี่ยหรือว่าการแบ่งปันเวลาอันนี้นะครับคิวนี่สำคัญใช่เพราะฉะนั้นคืออันนี้เป็นตอบิยัตก็คือเป็นอุปนิสัยของผู้หญิงทุกคนบอกว่าเมย์อยากจะให้สามีนี่แต่งงานหรอครับไอ้2คน3คนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ว่าคนที่จะแต่งก็ต้องดูว่าท่านมีความสามารถไหมอย่างนี้เป็นต้นถ้าท่านมีความสามารถท่านก็ต้องบอกว่าไม่มีความสามารถไม่คือคนกาเฟสเขาไม่ได้มองตรงนั้นแต่เขามองว่าอิสลามนี่อนุญาตให้แต่วันนี้กลับกันเนี่ยผู้เสียศรัทธาทั้งหลายเนี่ยพยายามเอากิ๊กมานี่ถึงไม่แต่งงานมันผิดหลักการเห็นไหมครับมันผิดหลักมนุษยธรรมด้วยนะเห็นไหมครับผิดหลักมนุษยธรรมเพราะวันนี้เนี่ยมีคนที่ไม่ใช่มุสลิมเยอะที่เอาภรรยาเก็บไว้เนี่ยเก็บไว้ซ่อนไว้อะไรแล้วมีบางคนมีภรรยาบางคนเนี่ยมีสามีครั้งเดียว3คนก็มีเป็นเรื่องที่แปลกนะจริงๆคำว่ากิ๊กเนี่ยมันรวมไปเยอะนะอาจารย์ทั้งการทำซีนาการเปลี่ยนคู่การสลับคู่ล่าสุดนี่เขาเรียกว่าเซ็กหมู่การเป็นสวิงกิ้งรวมกันแล้วมันไม่หยุดอะครับ คนพอเวลาเริ่มไปแล้วเนี่ยมันไม่หยุดมันไปของมันเรื่อยๆซึ่งกับผิดกับอิสลามที่มีวางกรอบไว้ให้เป็นตัวเป็นตนก็คือ2 3 4ถ้ามีความสามารถก็ใช่เพราะฉะนั้นอิสลามกำหนดไว้แล้วไงว่าคุณต้องเดินตามนี้ครับคือคุณต้องเดินตามนี้คุณจะไปเดินตามนั้นไม่ได้คุณจะเดินตามนี้ไม่ได้ต้องตรงตามนี้อิสลามคืออะไรล่ะครับก็คือแบบอย่างของท่านรอซูลที่ทำไว้ครับเพราะว่าในหลักการในอันกวาเนี่ยไม่ได้บอกนะอันกวาไม่ได้บอกคร่าวๆละหมาดถือศีลอดออกซะกาตแต่เราจะทำไงเราก็ไปดูแบบอย่างของท่านรอซูลบอกว่าไงบอกว่าหากคุณมีความสามารถคุณแต่งงานใช่ไหมครับนี่ครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องรอไปถึงวันวาเลนไทน์เพราะมันไม่ใช่หลักการอิสลามถ้าเราจะบอกว่าวาเลนไทน์แล้วก็บอกว่าแล้วเราไปเอาเงินเขาไม่ได้ผมว่าไม่ได้ครับเพราะชื่อบอกอยู่แล้วไม่ได้ครับใช่ครับและตรงไหนที่คุณบอกว่าได้ต้องบอกก่อนว่าตรงไหนคือได้ครับคือในเมื่อคุณจะบอกว่ามันเฉียวหมายความว่ามันอาจจะเป็นชุบัตนิดๆหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าตราบใดที่คุณบอกว่าชุบัตเมื่อไหร่นั่นคือคุณกำลังทำในสิ่งที่ฮารอมมันว่ากอฟิชุบัตว่ากอฟินฮารอมใครที่อยู่ในโรงชุบัตเป็นเรื่องที่ฮารอมแน่นอนเพราะฉะนั้นอันฮาลาลูบัยยินุนวันฮารอมบัยยินุนใช่ไหมครับชัดเจนมากฮารอมก็ชัดเจนครับเพราะฉะนั้นไอ้2 อย่างเนี้ยที่อยู่ระหว่างเนี้ยมันคืออะไรคือชุบัตใช่ไหมครับข้อคุมเครือข้อสงสัยทําได้หยุดไว้ก่อนเอาไอ้ที่ชัดเจนก่อนอาจารย์ครับใช่มั้ยครับแล้วก็อาจารย์เห็นยังไงกับมุมมองที่พวกตะวันตกมักจะมองตรงกันข้ามกับมุสลิมโดยตลอดมุสลิมบอกให้แต่งงานเขาบอกว่าไม่ต้องแต่งงานหรอกอยู่กันไปก่อนนะครับกว่าจะแต่งก็นุ่นจําได้มั้ยฮะที่มีอุลามะท่านนึงที่มาจากตุนิเซียไม่ผิดครับที่เราไปประชุมสัมมนากันที่มอปัตตานีนะครับเขาบอกว่าบ้านเขาเดี๋ยวนี้ก็มีกระแสนิยมอย่างนี้แล้วมุสลิมมุสลิมีนนะครับแต่งงานกันเฉลี่ยอายุ33มุสลิมะ30มันก็กลายเป็นกระแสนิยมที่ตะวันตกนั้นมาลามเข้าสู่โลกตะวันออกกลางมุมมองอย่างนี้อาจารย์มองยังไงครับอาจารย์คือผมมองอย่างนี้นะครับว่าเรื่องการที่อยู่ก่อนโดยที่ว่ายังไม่แต่งงานเนี่ยอันนี้ผิดแต่งงานช้าแต่งงานช้านี่มันผิดหลักการอยู่แล้วคือความพร้อมนี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่หมายความว่าความพร้อมผมมองว่าเป็นเรื่องของอีหม่านมากกว่าถ้าคนเรานี่มีอีหม่านทั้งสองคนนี่อยู่ร่วมกันได้ผมยกตัวอย่างเนี้ยเรื่องแต่งงานเนี่ยมีอยู่ประเด็นหนึ่งเมื่อวานนี่ผมพอดีเป็นคืออย่างนี้เจ้าหน้าที่ของในที่ทำงานผมนี่ปรากฏว่าเขาเนี่ยจะแต่งงานกับคนมุสลิมแต่งงานคนมุสลิมเป็นผู้ชายแต่ว่าผู้หญิงนี่เป็นกาเฟรซึ่งตอนนี้
ก็เลยมาให้นามบัตรผมแต่นามบัตรนี่บอกว่าเลี้ยงเรียบร้อยแล้วก็มีอยู่อย่างเขียนไว้อย่างนึงบอกว่ามีพิธีรดน้ำสังด้วยผมก็เลยบอกว่านี่ทำได้คุณเขาเข้าใจป่ะไหนอิสลามเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ทำรดน้ำสังจากพระอะไรน้ำสังจากธรรมดาผมบอกว่าน้ำจากขวดพลาริสก็ไม่ได้ถ้าน้ำสังนี่มันไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ใช่ครับเพราะว่าแสดงว่าคนที่จะแต่งงานกับคุณเขาเข้าใจหรือเปล่าเป็นคนจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้คนคุณเองก็เข้าใจหรือเปล่าด้วยนั่นไม่เขาเนี่ยคนไม่เข้าใจเพราะเขาเป็นมุอัลลับไงคือเขาเป็นผู้หญิงพร้อมจะไปอยู่กับผู้ชายผมบอกว่าถ้างั้นคุณต้องเป็นมุสลิมใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เป็นมุสลิมแต่ว่าผมยังมองว่าการทำแบบนี้มันไม่ใช่นะผมก็เลยยังงงโบเอ็ดผมก็เลยถามไปถามมาเขาบอกว่าผมเขาพร้อมที่จะปฏิบัติตามสามีเขาซึ่งเป็นมุสลิมเนี่ยคือไปทางไหนไปทางนั้นผมบอกว่าหากว่าอยู่ด้วยกันแล้วนี่อีกคนนึงไปวัดอีกคนนึงไปสุเหร่านี่ผมว่าทำไม่ได้อิสลามไม่มีอย่างนั้นแต่อิสลามรักพยายามรักษาเผ่าพันธุ์ของอิสลามหมายความว่าถ้าแต่งงานกับใครก็แล้วแต่คนคนนั้นต้องเป็นผู้ศรัทธาเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายต้องเป็นผู้ศรัทธาไม่ใช่ว่าคุณจะแต่งงานกับเขาด้วยความชอบเสร็จแล้วก็ไม่ได้ศรัทธาอะไรเลยเหมือนกับศาสนาอื่นๆที่เขาแต่งกันมีอาจารย์ที่เพื่อนด้วยกันก็หลายคนเป็นพุทธสามีเป็นคริสต์ก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามุสลิมไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาก็เชิญการไปด้วยผมกำลังจะดูแล้วคนที่เป็นที่จะเป็นเจ้าบ่าวซึ่งเป็นมุสลิมเขาเข้าใจหรือเปล่าแต่เขาก็เลยขอคนละครึ่งบอกว่าส่วนทำส่วนนี้ผมบอกว่าอิสลามไม่ได้แน่นอนอย่างนี้มันไม่ใช่หลักการอิสลามนี่แหละครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะแต่งงานกับใครสักคนนี่เราก็ต้องมีอีมานพร้อมกันไงอีมานพร้อมกันเลยสองสองให้เข้าถึงใช่ก็ต้องสองฝ่ายด้วยอีมานต้องศึกษาอิสลามต้องเข้าใจว่าการละหมาดคืออะไรการถือศีลอดคืออะไรนั่นแหละถึงจะแต่งงานได้ถ้าตราบใดที่คุณบอกว่าเอามาดีก็คือวัตถุนิยมเป็นตัวกำหนดเนี่ยผมมองว่าการดำเนินชีวิตเนี่ยจะไปไม่รอดอันนี้แหละครับเพราะนั้นอิสลามเราซุนจึงไม่ได้บอกเลยบอกไปอย่างเดียวว่าหาว่าเขามีความสามารถเนี่ยเขาก็แต่งงานถ้าไม่มีความสามารถก็หยุดไว้ก่อนแล้วก็ถือศีลอดก่อนครับในมุมมองอย่างนี้นะครับศาสนาอื่นเนี่ยถ้าเราคิดว่าศาสนาอื่นเป็นศาสนาที่เราทำตาม เราเป็นมุสลิมจริงเราบอกว่าเราอีหม่านจริง แต่ว่าเราไปยึดติดกับศาสนาอื่นจริงๆมีคำพูดของอุลามะหลายคนนะครับพูดไว้แล้วก็กินใจมากครับอาจารย์เขาบอกว่าถ้าเราคิดว่าศาสนาอื่นหรืออย่างเช่นศาสนานาซารอเนี่ย เป็นมีประเพณีนิยมแล้วเราไปยึดติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยอุลามะถามเลยว่าคุณเชื่อนบีอีซาหรือคุณเชื่อนบีอีซาหรือแล้วก็ถามต่อว่านบีอีซาเป็นพระเจ้าหรือนบีอีซาเป็นนบีของอัลเลาะห์หรือเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ใช่ไหมแล้วทำไมคุณถึงไปเชื่อนบีอีซาตราบใดที่คุณยังเชื่อนบีอีซาอยู่อย่างนี้เนี่ยแน่นอนเหลือเกินว่าคุณไม่ได้เชื่ออัลเลาะห์และพอคุณไม่ได้เชื่ออัลเลาะห์แล้วเนี่ยวันกิยามะฮ์ก็ไม่มีการรับรองสวรรค์ให้อันนี้เป็นคำถามที่อุลามะฮ์อธิบายนะครับแล้วก็ถามพวกเราในคนที่กำลังปฏิบัติประเพณีนิยมที่ไม่ใช่อิสลามถ้าเราไปปฏิบัติตามศาสนาอื่นประเพณีอื่นแสดงว่าเราไม่รักอัลเลาะห์เราไม่ได้ตามอัลเลาะห์และเมื่อไม่ตามอัลเลาะห์แน่นอนอัลเลาะห์ก็ไม่รับรองสวรรค์ให้เป็นคำถามที่ชัดเจนนะครับท่านอุลามะท่านนั้นนะครับเขายกตัวอย่างนะครับกุรอานบทหนึ่งที่อัลเลาะห์บอกแล้วก็ถามนบีอีซานะครับอัลเลาะห์ถามไว้ว่าอิซกอลัลลอฮุยาอีซับนะมัรยัมอันตะกุนตะลินนาสซิตตะกซุนีวะอุมมีอาลิฮัยนโออิลาฮัยนอิลาฮัยนเมื่ออัลเลาะห์นะครับได้กล่าวกับนบีอีซานะครับบุตรของมัรยัมว่าอันตะกุนตะลินนาสท่านเนี่ยเป็นผู้ที่พูดกับพวกสาวกของท่านหรือว่าให้ยึดฉันนะครับชัดยึดท่านนบีอีซาเนี่ยแล้วก็อุมมีนะครับก็คือว่าพระนางมัรยัมเนี่ยเป็นพระเจ้าเคียงคู่ใช่ไหมนะครับท่านนบีอีซาตอบว่ามินดูนินละโดยที่ไม่เอาฉันเป็นพระเจ้านะครับอัลเลาะห์ถามนะครับท่านนบีอีซาตอบว่าก็ละซุบฮานะกะมหาประเสริฐเป็นของอัลเลาะห์มายะกูนูลีอินอะกูลูมาไลซาลีบิฮักกินอินกุนตะกุนตูฮูฟะกอดอะลิมตะคือนบีอีซาพยายามแสดงความเป็นสุดใจนะครับบอกว่าถ้าฉันเนี่ยจะไม่พูดฉันเนี่ยจะพูดฉันก็จะพูดในสิ่งที่ฉันมีความรู้นะครับ
แต่ถ้าเกิดเจ้าฉันเป็นคนที่พูดเช่นนั้นจริงแน่นอนอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้รู้ว่าฉันเป็นคนผู้รู้ใช่ผู้รู้แสดงว่านบีอีซาเองก็บริสุทธิ์ใจว่าฉันไม่ได้เรียกร้องเลยว่าฉันนั้นเป็นพระเจ้าพนางมัดยำนั้นเป็นพระเจ้าเพียงแต่ว่าคนที่อยู่ในสาวกของฉันเนี่ยมันไปยึดติดอย่างนั้นเองนะครับครับเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้ที่พูดเนี่ยก็เราก็จะเห็นว่าเรื่องของกระแสนิยมเนี่ยที่เข้ามาในสังคมมุสลิมที่บอกว่าเรื่องของความเชื่อที่ผนวกกับความเชื่อแล้วก็เรื่องของการมีชีวิตการดำเนินชีวิตระหว่างมุสลิมแล้วก็คนกาเฟรเนี่ยคือจริงๆแล้วนี่เรานี่มีหลักการชัดเจนมากเพียงแต่ว่ามุสลิมบางคนนี่ไม่ได้ศึกษาเรื่องหลักการเหล่านั้นคือณวันนี้นี่เราอย่าลืมว่ามันมีสื่อต่างๆที่เราสามารถศึกษาได้แต่มุสลิมก็ละเลยไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านั้นจนกระทั่งว่าตัวเองเข้าไปอยู่ในสิ่งนั้นแล้วก็พอเกิดปัญหาแล้วก็วิ่งกลับมาหาอุลามะนักวิชาการมุสลิมแล้วก็บอกว่าจะทำยังไงดีแต่ก่อนหน้านั้นคุณไม่ได้สนใจคุณไม่ได้คิดไม่ได้จะเอามาเป็นแบบอย่างไม่เอามาเป็นสรณะในการดำเนินชีวิตผลสุดท้ายพอเป็นอย่างนี้แล้วเราดูตัวอย่างของนบีซานบีซาก็ไม่ได้เคยกล่าวต่อเราว่าเขาเป็นพระเจ้าใช่ไหมครับแล้วคำถามนี่คำถามที่อัลลอฮ์ตรัสแก่นบีอีซาเนี่ยคือความจริงเราเองก็อยากจะถามคนคริสเตียนเหมือนกันว่าเลขที่คุณบอกว่าล้างเลือดล้างบาปนี่มันอยู่ตรงไหนมันคือความหมายคืออะไรแต่วันนี้ถ้าเราถามอย่างนั้นผมยกตัวอย่างมุสลิมไม่กินหมูเนี่ยมีหลายคนเขาก็บอกว่าแล้วไม่กินหมูเพราะอะไรมันมีอะไรเหตุผลเราบอกว่าเพราะพระเจ้าห้ามนี่คือประเด็นที่หนึ่งนะเราไม่ตอบอย่างอื่นเราตอบว่าพระเจ้าห้ามจบแต่ส่วนที่มันมีรายละเอียดข้อปลีกย่อยว่าไอ้หมูมันสกปรกอะไรนั้นมันแน่นอนมันชัดเจนอยู่แล้วแต่เรากำลังจะบอกว่าเราเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าบอกเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคนกาเฟ่ก็ต้องบอกว่าอ้าวไม่มีไม่คือไม่มีคำตอบให้เราตอบแบบนี้เนี่ยครับเราก็บอกว่าและกลุ่มดีนุกุมาลีอดีนศาสนาคุณก็ต้องทำตามที่คุณต้องการแต่ศาสนาเราก็ต้องเอาแบบเราเพราะฉะนั้นคำถามที่มันมีอยู่เยอะนะผมก็ไม่อยากจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับเท่าไหร่เรื่องของศาสนิกอื่นแต่ผมกำลังมีคำถามเยอะเพียงแต่ว่าไม่ถามเพราะว่ามันเป็นปัญหาเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาว่าเราไปกลายเป็นว่าไปโจมตีหรือว่าไปแทรกซึมอะไรของเขาเนี่ยซึ่งมันไม่ถูกต้องแต่เรากำลังจะบอกแก่พี่น้องมุสลิมของเราผู้ศรัทธาว่าหลักการอิสลามนี่มันชัดเจนถ้าหากว่าเรายึดเนี่ยเราไม่หลงแน่นอนเพียงแต่ว่าวันนี้นี่มุสลิมไม่ใส่ใจไม่ได้สนใจว่าตัวเองจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดมีฐานะอย่างไรแต่เราตัวเองกำลังจะบอกว่าที่ทำไปเพราะสังคมพาไปสังคมพาไปหรือคุณละเลยหลักการอิสลามเราต้องพิจารณาตรงนี้วันนี้มุสลิมสามารถที่จะอยู่กับคนกาเฟรได้แต่เราต้องมีความชัดเจนในเรื่องของหลักการและเราก็ต้องบอกเขาว่าเราทำได้เราทำไม่ได้มีนักวิชาการหลายต่อหลายคนวันนี้ที่เป็นมุสลิมไม่คุ้มหยาบครับ อยู่ในตำแหน่งสูงไม่คุ้มหยาบเพราะถามว่าทำไมครับกลัวเขาจะว่าคือแต่ว่าคุณไม่กลัวหรอไม่กลัวหรอนะอัลลอฮ์ให้คุณหายใจได้โทษที่มันต้องใช้ออกซิเจนเนี่ยคุณไม่กลัวใช่ไหมครับเราลองคิดดูว่าวันนี้มุสลิมรับประทานอาหารกินลงไปนี่ปรากฏว่าไม่ได้ติดตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดนะแต่เราไม่เข้าใจใช่แต่เรากำลังจะกลัวเดี๋ยวคนนั้นจะว่าเดี๋ยวคนนี้จะว่าเดี๋ยวตำแหน่งจะหลุดที่คุณอยู่ได้ตรงนั้นเพราะตำแหน่งที่อัลเลาะห์ให้ครับครับคุณต้องคิดกลับกันไงอาจารย์ครับจริงๆครับมุสลิมเราหลายๆคนนี่เข้าใจผิดไปหลงประเด็นไปยึดติดกับประเพณีนิยมความเชื่อหรือว่าความรู้สึกในดุนยาซะมากความรู้สึกในขณะที่อัลเลาะห์ได้บอกไว้มันมีความฮิกมะห์คือเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยไม่ต้องถามสาเหตุใช่แต่ทุกอย่างที่อัลเลาะห์ให้เราทำเนี่ยมันมีฮิกมะห์ของมันอยู่แล้วเหมือนกับมีกระแสล่าสุดที่เขาบอกว่าคนที่คลอดลูกเยอะๆนะครับผู้หญิงที่คลอดลูกเยอะๆเนี่ยทำให้หัวใจแข็งแรงนะครับมีอยู่ยุคนึงนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็บอกว่าคุมกำเนิดอย่ามีลูกเยอะนะเดี๋ยวจะเป็นนู่นจะเป็นนี่นะครับแต่นักวิจัยนะครับล่าสุดในอเมริกานะครับเขาบอกว่าสาเหตุการตายของผู้หญิงมากที่สุดนะครับคือโรคหัวใจโรคหัวใจใช่แต่คนที่มีหัวใจที่แข็งแรงคือคนที่ทำไมครับคลอดลูกเยอะๆคลอดลูกเยอะเพราะว่านักวิจัยบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าในขณะที่คลอดลูกนะครับขณะที่มีลูกเยอะๆเนี่ยร่างกายได้รับฮอร์โมนช่วงร่างกายได้รับฮอร์โมนตัวนั้นจะเป็น
ฮอร์โมนที่ป้องกันนะครับให้เกิดโรคหัวใจอู้นั่นเป็นฮิกมาที่ยิ่งใหญ่นะครับตรงกันข้ามกับกระแสหรือประเพณีนิยมของคนที่ไม่ใช่มุสลิมบอกนะครับตรงกันข้ามกันเลยอาจารย์นี่แหละครับก็เป็นประเด็นที่เรากำลังจะบอกพี่น้องพุทธศาสนาทั้งหลายให้เข้าใจในประเด็นนี้ด้วยครับใช่ครับพี่น้องครับเรานะครับผมจะจากลาท่านพี่น้องไปก่อนนะครับในวันนี้พยายามคิดให้เยอะๆนะครับว่าเราขอดุอาอ์จากลอสตาลาในเวลา5ละหมาดนะครับแต่ละวันที่เราทำนั้นครับ5เวลาด้วยกันขอพรจากเราว่าอิฮดีนัสซิรอตันมุสตะกีมโจทย์นำทางเราไปสู่หนทางที่เที่ยงตรงด้วยเถิดในขณะที่เราไปหาหนทางอื่นที่ไม่ใช่หนทางของอิสลามของเราและเราไม่ละอายต่อเราแล้วครับว่าเราขอดุอาอ์แต่เรากลับเดินไปในทางอื่นนะครับอย่างน้อยละอายตัวเองละอายอัลลอฮ์บ้างและเราอินชาอัลลอฮ์ก็จะเป็นมุมินที่ดีของอัลลอฮ์ต่อไปครับวันนี้ผมและดร.อบูกอยสจากลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู